สวัสดีค่ะพบกับดรพรประภาศีราพรนะคะในวันนี้มาถึงหน่วยที่10แล้วนะคะสำหรับวิชาแรงงานสัมพันธ์ BI 312ค่ะทีนี้ตั้งแต่เราเรียนมาแรงงานสัมพันธ์เนี่ยหลักๆก,ก็คือมีลูกจ้างมีนายจ้างแสดงว่าในการร่วมร่วมงานด้วยกันต่อไปเนี่ย มันก็ย่อมมีเรื่องที่ต้องต่อรองกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างแน่นอนแต่วันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์มาแทรกนิดนิด,นดทางด้านจิตวิทยานะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าเราควรจะมีการเจรจาต่อรองในด้านแรงงานโดยเฉพาะเนี่ยในรูปแบบใดแล้วมันมีพื้นฐานมาจากอะไรวันนี้จะปูพื้นให้เลยคะ่ะมาดูกันคะ่ะแรกเริ่มเลยนะคะมี นักกูรูทาง psychology คนหนึ่งชื่อ Part l ลอฟนะคะได้ทำการทดลองเราเรียกการทดลองนี้ว่าการทดลองของ Part l o อฟถ้าใครเคยเรียนก็จะนึกออกเลยว่าอ,อ๋อการทดลองของพาร์ทลอฟเนี่ยก็คือทำกับสุนัขนะคะก็คืออาจารย์ต้องอธิบายก่อนว่าแรงจูงใจที่เราอยากจะต่อรองกับความ พึงพอใจในงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากอะไรถ้าเราพึงพอใจในงานที่เราทําแน่นอนว่าเราอะมีแรงขับเคลื่อนภายในจากอินเนอร์อยู่แล้ว motivation อื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เลยเนื่องจากอะไรเนื่องเพราะว่า motivation ม,มันเกิดได้ด้วยตัวเอง เพราะเรารู้สึกว่ายิ่งทํางาน mm. ยิ่งพอใจยิ่งทํายิ่งสนุกท้าทายก้าวหนะ้าเราก็จะสามารถทํามันได้อย่างดี mm. โดยไม่ต้องมีคนมามอนิเตอร์เลยแรงจูงใจเราคืออยากทําเพราะมันสนุกอยู่แล้วนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้พัร์ทเราก็บอกว่าลองคิดดูนะถ้าเราเป็นนายจ้างแล้วเราอ่ะ มีสิ่งล่อใจสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธียังไงคะที่เราไม่ต้องให้สิ่งล่อใจนั้นแต่เขาเรียกว่าสิ่งเราแต่เราสามารถให้เขาเหมือนกับว่ามีแรงขับเคลื่อนได้เองโดยที่รางวัลไม่ต้องอยากจะทำทำเพื่อความสำเร็จความภาคภูมิใจในตนเองประมาณนี้เป็นต้นอย่างพื้นพื้นเลยนะคะแน่นอนว่า สัตว์ในโลกนี้มีชนิดเดียวคือมนุษย์ที่ที่โครงโครงกระดูกสันหลังตั้งตรงนะคะนอกนั้นั้เนี่ยโครงกระดูกของสัตว์อื่นเนี่ยจะไม่ตั้งตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุได้ด้วยง่ายๆไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามแต่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราบอกว่า สัตว์ที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือสุนัขค,ค่ะแล้วสุนัขเองเนี่ยก็ฉลาดมากเลยเพียงแต่มันยังไม่มีไม่มีทางบรรลุได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันยังไม่มีกระดูกสลังตั้งต,งตรงค่ะถ้าตั้งตั้งตรงอะไรแล้วมันจะนั่งสมาธิได้แค่นั้นเลยนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมมนุษย์จึงควบคุมสัตว์อื่นๆตามความพึงพอใจของตนเองนะคะในเมื่อสุนัข พันไหนก็ตามแต่เห็นชิ้นเนื้อก็อยากประทานต้องการจะลิ้มรถแล้วก็อาหารเย็นมื้อนี้จะต้องเป็นเนื้อที่อร่อยมากสุนัขเนี่ยจะน้ำลายไหลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเวลาหิวนะคะแล้วเราก็เลยผูกความสัมพันธ์ตรงที่ว่าถ้ามีชิ้นเนื้อสุนักจะน้ำลายไหลแต่ถ้าชิ้นเนื้อเนี่ยให้พร้อมกับเสียงกระดิ่งดูซิว่า สุนักจะจดจําได้ไหมว่าเสียงกระดิ่งนั้นเนี่ยมันมาพร้อมชิ้นเนื้อถ้าสุนัขเรียนรู้เองได้ว่ากระดิ่งเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่มาพร้อมชิ้นเนื้อสุนักก็ย่อมน้ําลายไหลแล้แม้แต่ตอนหลังที่เราเอาชิ้นเนื้อออกไปแล้วมีแต่กระดิ่งสุนักก็ยังจะน้ำลายไหลอยู่ อันนี้ทำให้เราสรุปได้ว่าเราพยายามจูงใจ motivate สุนัขด้วยแรงเสริมเข้าไปเขาเรียกว่าเสริมแรงการทำแบบนี้เขาเรียกว่าเสริมแรงเสริมให้เขารู้จักที่จะเรียนรู้และผูกโยงสิ่งกระตุ้นที่มากับผลที่ได้รับต่างๆตามต้อง,ง,งการแล้วเขาก็จะมีแนวโน้มทำพฤติกรรมเดิมออกมาแม้ไม่มีสิ่งเราครบทั้งสองอย่างไปด้วยกัน ะะอ่ะเราดูรูปกันชิ้นเนื้อทําให้สุนัขน้ําลายไหลอ่ะถูกไหมคะแล้วชิ้นเนื้อกระดิ่งน้ําลายไหลมันเป็นซีเควนซ์ใช่ไหมคะเป็นลําดับต่อมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาชิ้นเนื้อออกเสียงกระดิ่งก็โอ้ยแน่นอนมันต้องเป็นชิ้นเนื้อแน่เลยน้ําลายจึงไหลอีกอย่างในรูปนะคะอ่ะรูปนี้ทําให้เห็นว่า พราะชิ้นเนื้อเนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนกระโดดสูงขึ้นไปแม้เราจะโยนชิ้นเนื้อขึ้นลอยฟ้าก็ตามก็สามารถจะหยิบงับออกมาได้นะคะทีนี้ต้องมาดูค่ะถ้าพาร์ทล็อบเขาทดลองกับสุนัขแบบนี้แล้วแล้วทฤษฎีเสริมแรงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโดยที่เรามีความรู้อยู่แล้วจากการทดลองก็จะมี กูรูอีกท่านหนึ่งค่ะนักวิชาการอีกท่านหนึง่งชื่อสกินเนอร์นะคะเป็นเจ้าพ่อทฤษฎีเสริมแรงที่อาจารย์บอกว่าเราอะใส่อะไรลงไปเป็นการเสริมแรงเดี๋ยมันมีหลายแบบเดี๋ยวจะอธิบายว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเสริมแรงหรือการเสริมแรงเขาเรียกว่า reinforcement reinforcement นะคะ แล้วสกินเนอร์เชื่อว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใดขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับผลเช่นใดในอดีตถูกต้องไหมคะอันนี้ไม่ต้องอธิบายต่อลองนึกภาพถ้าเราตั้งใจเรียนเราก็จะสอบได้เกรดเเยอะๆถ้าเราขี้เกียจเราก็จะสอบตกติด F นะคะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วด้วยมั้งเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าคนเราแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยเช่นไรให้เราหมายหัวได้เลยว่าเขาต้องได้รับผลในอดีตและหวังผลนั้นอยู่เช่นนะคะอันนี้เขาตามหลักการทฤษฎีของสกินเนอร์นะคะก็คือพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยสายต่อไปพนักงานคนนี้ได้โปรโมทเลื่อนขั้น เป็นพนักงานดีเด่นฉะนั้นพนักงานผู้นั้นจะไม่สายราขาดอีกเลยเพราะเชื่อเสมอว่ามันเป็นผลดีในอนาคตนะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้น Job s a t t s f a c t t o o n คือความพึงพอใจในงานหมายถึงคนทำงานน่ะชอบงานนี้ไหมบางคนโชคดีก็ได้ทำงานที่ชอบบางคนโชคร้ายก็ได้ทำงานที่ยังไม่ชอบแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ ต่อไปเราก็จะได้ทำงานที่ชอบสักวันหนึ่งถ้าเราไปงานที่ไม่ชอบมาหมดทุกอย่างแล้วอย่างสุดท้ายจะต้องใช่แน่นอนเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วยนะคะแล้วก็ job satisfaction หรือความพึงพอใจในงานเนี่ยมันมีผลแปรผลตามกันหรือแปรผกผันกับ productivity อย่าตกใจ productivity แปลว่าการเพิ่มผลผลิต เพราะฉะนั้นผลิตผลของงานก็คือผลลัพธ์ในการทำงานเราสามารถแทนที่คำนี้ถ้ายาวไปเราจะใช้คำว่าเอาคําแต่ถ้าเกิดสั้นไปเราจะใช้คำว่า performance หรือ performance ถ้าเป็นอังกฤษจะออกว่า performance แต่ถ้าเป็นดูป่าณาชานะคะเก่าไปไหมมุกนี้ถ้าเป็นภาษาของอเมริกันจะบอกว่า performance จะเป็นแคลสเป็นแมนเป็นแอดตลอดจะไม่สระอาเหมือนอังกฤษนะคะทีนี้ productivity กับ performance เนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงถ้า productivity มักจะใช้กับผลผลิตที่ออกมาจากโรงงาน เป็นการเพิ่มผลผลิตที่ออกมาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นผลงานที่เป็นงานเอกสารผลงานที่เกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ความสามารถในการเรียนเรามักใช้คำว่า performance นะคะหรือ performance นะคะวันนี้อยากได้อาจารย์ในเวอร์ชันไหนดีอังกฤษหรืออเมริกันดีคะอ่ะมาดูกันต่อจากทฤษฎี XY จำได้ไหมคะที่อาจารย์เคยสอนทฤษฎี X ทฤษฎี Y อาจารย์บอกว่าอะไรคะถ้านายจ้างเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเขาเชื่อใจเราอะ่ะ ว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพเอ็กเปิร์อยู่แล้วหรือว่าจบจากมหาลัยกรุงเทพธนบุรีต้องมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นเราเชื่ออยู่แล้วเหมือนกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนในมหาลัยแห่งนี้ก็จบจากที่นี่เหมือนกันแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าจบจากที่นี่แล้วจะมีมีความ น่าชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มักจะรีคูดเอาเด็กที่จบจากเราเนี่ยมาทํางานให้เรานะคะรวมถึงทีมงานทุกคนในที่นี้หลายๆคนก็จบที่นี่เพราะฉะนั้นเจ้านายของเขาเนี่ยมักจะรู้สึกกับเขาหรือคิดกับเขาเหล่านั้นเป็นทฤษฎีวายก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงไม่ต้องไม่ได้ขี้เกียจอะ ตรงกันข้ามกับฮิเกียรอะขยันแล้วก็มีความมุมานะมุ่งมั่นในงานได้เองโดยที่เราไม่ต้องจำจีจำชัยหรือว่ากระตุ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นความพึงพอใจของพนักงานพันวายนะคะหรือตามทฤษฎีวายทฤษฎี XY เป็นของแม็เกรเกอร์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเรามาอธิบายควบคู่กับ d u c t ivity หรือผลลัพธ์ที่ออกมาผลลัพธ์เราอยากจะให้มันดีถ้าเราชอบงานนั้นแน่นอนผลลัพธ์มันออกมาดีแต่ถ้าเราไม่ชอบงานนั้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาน้อยแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสำหรับพนักงานทฤษฎีวายปริมาณงานที่ได้ก็จะเสริมแรงให้อยากทำอีกเช่น เรารู้สึกว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าเราสามารถดูแลลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าภายในก็คือพนักงานด้วยกันและที่เป็นลูกค้าภายนอกก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราเพราะฉะนั้นเราจะทำงานแบบ ราบรื่นแล้วไม่รูู้จักเหนื่อยเพราะว่าพอมีลูกค้าทั้งภายในพอมีลูกค้าทั้งภายนอกเข้ามาเราดูแลเขาอย่างดีเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เขาไม่เหลือแล้วเราก็รับรองเขาจนทุกอย่างมันทำแล้วรู้สึกว่าเอาอีกฉันอยากให้นักศึกษามาเรียนอีกอะ่ะฉันอยากจะดูแลนักศึกษาอย่างนี้อีกอะ่ะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเข้ามาเยอะๆยยิ่งดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือ มนุพันธ์วายเขาคิดกันอย่างนี้พนักงานตามทฤษฎีวายเขายิ่งสนุกกับงานปริมาณมากโดยไม่ขี้เกียจเลยขยันมากมุ่งมันมากด้วยค่ะแล้วทฤษฎีเอก็ตรงกันข้ามเท่านั้นเองเพราะสําหรับพนักงานทฤษฎีเอกเอกคือผิดนะคะผิดคืออะไรผิดคือขี้เกียจไงถ้าถูกมันต้องขยันนะ ขี้เกียจก็คือขี้เกียจสั่งยาวต้องกระตุ้นให้อยากทำงานจะเพิ่มปริมาณงานเนี่ยยากมากเลยแต่ถ้าจะต้องเพิ่มก็จะต้องขยันขยอขอให้ทำอีกขอให้ทำอีกมนุษย์พันเอกก็จะบอกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเมื่อเป็นมนุษย์พันเอกอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้อาจจะยังไม่ใช่งานที่ใช่เลยรู้สึกว่า Job satisfaction มันเป็นผลที่ ไม่ชอบแล้วผลก็ออกมาไม่ดีเป็นอะไรที่ตรงกันเลยตรงกันเลยเมื่อไม่ชอบออกมาไม่ดีเมื่อชอบออกมาดีนั่นเองค่ะไม่ยากนะคะทฤษฎี XY ร่วมกับ p r o d u c t ivity หรือ performance นะคะต่อมาเรามาดู s k i n เ e r กันต่อลืม s k i n เ e r หรือ,อยังเมื่อกี้สกินเนออันแรกสุดพาร์ทลอบนะไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องสุดนักแล้วนะ สกินเนอร์พูดถึงเรื่อง motivation และ job satisfaction นะคะเขาบอกว่าสรุปอย่างนี้นะคะว่าเมื่อเรารู้เงื่อนไขของการเสริมแรงใช่ไหมคะเสริมแรงมนุษย์พัน y เอางานไปเยอะๆเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งชอบยิ่งทำงานยิ่งถูกใจเสริมแรงมนุษย์พัน y ก็เป็นแบบหนึง่งเสริมแรงมนุษพัน x ที่ว่าผิดเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วสรุปว่า ถ้าเรามีการเสริมแรงมีเงื่อนไขของการเสริมแรงให้กับบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลสังคมหรือองค์กร ก็สามารถหล่อหลอมปรับเปลี่ยนหรือกำจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลเหล่านี้ได้รวมถึงหล่อหลอมเอาใหม่นะคะหล่อหลอมเอาเสียใหม่กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการหล่อขึ้นมา modify ขึ้นมา เวลาโมเนี่ยเวลาเอาเหล็กไปโมเป็นรูปต่างๆไปโดนความร้อนละลายแล้วก็หลอมเป็นรูปต่างๆเขาเรียกโมจำง่ายๆ modification ม,มาจากคำว่า modifymodificationmodify ก็คือหลอมหล่อขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมาพฤติกรรมก็เหมือนกันแต่มันเป็นนาม,มาาํำเท่านั้นเองที่ทำให้เราอาจจะ ไม่คุ้นชินนักกับเรื่องของนาม,มาทำเพราะเราไม่เห็นว่ามันจะหล่อตรงไหนเลยไม่เห็นว่ามันจะหลอมตรงไหนเลยที่ออกมาเป็นรูปปั้นหรืออะไรก็ไม่มีมันนาม,มาทำไงคะเพราะฉะนั้น behavior ที่แปลว่าพฤติกรรมจึงมีการหล่อหลอมได้ด้วย behavior modification behavior อ behavior modification เท่าน,นั้นเองหล่อขึ้นมาโมขึ้นมา modify ขึ้นมา ้องจำนะคะเอาล่ะมาดูนะคะว่าเราจะหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราอยากให้เขาเป็นยังไงเราหล,ล่อหลอมเขาได้ค่ะโดยวิธีนี้นะคะระบุถึงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่องานอะไรคืออะไร Critical แปลว่าวิกฤต Behavior แปลว่าพฤติกรรมจุดวิกฤตของพฤติกรรมคือจุดหักเหที่ทำให้เขา เปลียนพฤติกรรมเนื่องมาจากว่ามันส่งผลกระทบต่องานก็คือการมองโลกในแง่บวกและลบของแต่ละพฤติกรรมแล้วหาค่ะหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ได้ว่าเราจะเอาแบบไหนจากนั้นเปรียบเทียบกับพฤติกรรมบุคคลอื่นๆตามปกติวิสัยของเขาเราจะได้เบสไลน์พื้นฐานก็คือเบสไลน์นะคะเดต้นะคะถ้า อังกฤษอ่าน Data ใช่ไหมไม่ผิดนะแต่อเมริกันอ่าน Data นะคะเพราะฉะนั้น b บ s e Line Data ก็จะเป็นเหมือนพฤติกรรมทั่ว,วไปเปรียบเทียบระหว่างพนักงานดีเด่นกับพนักงานทั่วไปแล้วหาข้อแตกต่างมาเป็นข้อดีว่าอะไรบ้างหลัะที่พนักงานดีเด่นเนี่ยดีกว่าพนักงานทั่วไป จากนั้นหาผลสืบเนื่องที่เกิดจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็น consequence นะคะเติม s เข้าไปจำเป็นต้องออกเสียงแปลกหน่อยคือ consequences นะคะ c o n s e q u e n c e หรือ consequence s มีลำดับต่อมาอีกหลายๆตัวนี่นะคะมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมดังกล่าวที่บอกเมื่อกี้นะคะที่ทั้งกระทบงานที่ทั้งเปรียบเทียบกับบุคคลตามทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสืบ เนื่องจากพฤติกรรมนั้นเราได้อะไรมามันคือการใช้ข้อมูลตัดสินว่าพฤติกรรมใดควรจะหล่อหลอมให้เกิดขึ้นพฤติกรรมใดควรจะกําจัดให้หมดไปอันนี้อธิบายยืดยาวทําง่ายนิดเดียวเราก็ดูสิเราอยากได้แบบไหนเราก็ทําแบบนั้นแหละอันนี้สนุกค่ะลองดูนะคะพอมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่า behavior shaping behavior shaping ยังจาได้อยู่นะว่า behavior แปลว่า พฤติกรรมเชฟปิ้งไม่ใช่เชฟบะนะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์เจอเจ้าของเพลงเชฟบะด้วยตอนรับปริญญาเพราะว่าเออคุณอะไรนะคุณนายอาภาฮาย Hi, อาภาพรนะครสวรรค์ นะคะก็ตัวจริงเขาสวยมากแล้วก็ไม่ได้อ้วนด้วยแหละนะ,ะอาจารย์นี่อ้วนกว่าจมเลยนะแล้วก็เขาก็มาอยู่ตรงหัวแถวอาจารย์ไงแล้วก็หาที่นั่งว่าจะเข้าไปนั่งรับรอในฮอของเราเพื่อรับปริญญาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยได้เห็นได้เจอกันเนี่ยพอพูดถึงคําว่าเชฟก็จะติดภาพมาเลยมันไม่กี่วันมานี้เราก็เพิ่งมีงานรับปริญญาใช่ปะเออเชฟเชฟปิง้งตัวเนี้ยก็คือ เหมือนกับริดรอนควานออกไปควานออกไปถ้าบอกว่าคุณมีเชฟแปลว่าอะไรคุณมีเชฟคือคุณมีเอลใช่ไหมมีเอลมีสะโพกหน้าอกเป็นนาฬิกาทรายเดี๋ยวใช่ปะเพราะมันเชฟไงมีเชฟก็คือเชฟเนี่ยคือลดทอนลดพุงอะซึ่งทํายากอะไม่รู้จะบอกยังไงลดทอนออกไปนะคะมันก็เชฟออกเชฟออกนะคะ ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเชปปิ้งเนี่ยก็คือการกำจัดพฤติกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะอย่างถ้าไปเสริมแรงด้านบวกเราจะพบว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลบวกเนี่ยคนชอบเราก็ยิ่งเสริมอัดรางวัลอัดคอมมิชชั่นอัด อะไรอีกโลเกติ it, คุณอัดอะไรอีกที่ชอบชอบอะไรล,ะล่ะเราอัดตรงนั้นเลยอัดฉีดอัดฉีดเต็มที่อันนั้นเขาเรียกว่าเสริมแรงด้านบวกยังไม่สนุกเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูเสริมแรงด้านลบ positive reinforcement positive reinforcement คือการให้รางวัลไม่รู้นะว่าไอรางวัลเนี่ยใครชอบอะไรถุกไหมเราก็ต้อง ศึกษาอีกว่าอะไรจะเป็นรางวัลที่เหมาะสมสําหรับคนประเภทนี้แล้วพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาควรได้รับอะไรที่เขา deserve ฟ e ี e r ิร์ฟแปลว่าคู่ควรนะคะทําให้บุคคลพอใจถ้าเขาได้แล้วเขาไม่พอใจมันก็เหมือนลิงได้แหวนไก่ได้พลอยอะไรได้แก้วไม่ทราบ <laughs> ไม่ได้ละ <laughs> ใช่ไหมมันไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นถ้าเขา เขาได้ในสิ่งที่เขาพอใจสแสดงว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยนะถ้าเขาไม่ชอบอะไรเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยนะเช่นขยันทำงานแล้วได้แค่คำชมอะมันก็โอเคแล้วเพราะว่าเขาชอบให้ชมนายก็ชมสิโอยขยนันเย้ด็อกเตอร์พอต้ามาขยันแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่มาเลยขี้เกียจอะไรอย่างนี้นะคะเย้อาทิตย์นี้มาแล้วนายชม แค่เนี้อาจารย์พอใจแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นเป็นเป็นแรงเงาก็ได้นะเผื่อว่าเป็นพมประพาเวอร์ชั่นใหม่เป็นตัวพี่บอกว่าโอ้ยไม่เอาแค่คำชมฉันอยากได้โล่พนักงานดีเด่นด้วยเอาไหมล่ะอยากได้จัดให้เพราะเราต้องการจะเสริมแรงด้านบวกแต่ถ้าเป็นเสริมแรงด้านลบดูดีๆนะคะ negative reinforcement Negative Reinforcement นะคะก็คือยกเลิกหรือถอนสถานการณ์ที่ผู้ทำพฤติกรรมเนี่ยไม่ชอบออกไปเช่นเราเป็นภรรยาประมาณว่าผู้หญิงทุกคนเวลามีครอบครัวอายุประมาณ40เป็นต้นไปมักจะเป็นโดยไม่รู้ตัวจริงๆนะว่าจุ้จี้จุกจิกแล้วขี้บนพูดมากเพราะฉะนั้น การบน่นการจูจ้จี้เป็นสิ่งที่สามีไม่ชอบแล้วสามีไม่กลับบ้านทำยังไงทำยังไงฟังดีๆด, <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เมื่อสามีกลับบ้านเร็วขึ้นมาสักวันหนึ่งเราจำเป็นจะต้องหยุดบน่นเราในที่นี้คือภรรยาทั้งหลายหยุดบน่นไม่พูดเลยยิ่งดีสมมุติไปหาหมอทำสเสน่ห์หมอบอกว่าสเสน่ห์ไม่มีหรอก แต่มีเคล็ดลับวิชาจะบอกให้ถ้าสามีกลับบ้านเร็วนะทำตัวเป็นใบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสามีจะชอบค่ะแล้วก็โอ้สวรรค์ พระเจ้าจ้อนเหมือนได้ภรรยาใหม่กลับมาเพราะว่าภรรยาหยุดบ่นเท่านั้นเองชีวิตดีเลยสามีก็จะชอบแล้วก็จะกลับบ้านเร็วขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เป็นด้านลบก็คือสิ่งที่สามีไม่ชอบนั่นคือจูจีขี้บ่นพูดมากเอาออกซะเชดมันออกไปลดทอนมันออกไปไม่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีก ก็จะได้ผลที่เราต้องการนี่คือ behavior shaping หรือแม้กระทั่งถ้าเราไปเจอลักษณะของ behavior shaping อีกแบบหนึ่งคือขับรถผ่าไฟแดงเมื่อเช้าอาจารย์ขับรถมามีคนที่ขับตามมาข้างหลังฝ่าไฟแดงให้อาจารย์เห็นจะจะเลยแล้วตรงนั้นคือแยกที่จะเลี้ยวเข้ามาหาวิทยาลัยมันเป็นป้อมตำรวจค่ะ ป้อมตำรวจเลยค่ะเขาสามารถเลยนะคะเขาสามารถทำอย่างนั้นได้อาส์บอกอะไรให้นะถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีตำรวจเห็นแต่ถ้ามีกล้องวงจรปิดแล้วส่งส่งจดหมายบอกว่าเราผิดตรงไหนด้วยภาพในกล้องวงจรปิดแล้วต้องจำนวนต่อหลักฐานต่อให้เราไม่สนใจจดหมายที่ส่งมาที่บ้านไม่เป็นไร แต่ครั้งต่อไปที่ต่อภาษีรถยนต์เขาจะเอาบัญชีหนังหมาพวกนี้มาคิดเป็นราคาค่าปรับรวมทั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาโดนไปหลายพันกันแล้วนะคะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยโทษปรับไม่เป็นไม่เป็นปัจจุบันโทษปรับห้า้อยบาทไม่ใช่แล้วปัจจุบันโทษปรับเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะทีมงานไม่ทีมงานไม่ขับรถอาจารย์ว่าสองพันนะเห็นแบบนะน น่าจะเพิ่มเป็น2,000ล้ว่ะสมมุติก่อนสมมุติว่าสัก500นะคะเราก็ไม่อยากจะจ่ายเพราะฉะนั้นเราตัดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดค่าปรับออกไปซะหรืออีกเคสหนึ่องอีกเคสหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนดูทีวีแล้วทะเลาะก,กันนักเรียนมีดูทีวีได้ด้วยอนอนจากอนุบาลอนุบาลดูการ์ตูนนะคะตอนบ่ายอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากตื่นนอนเออทีนี้ดูทีวีแล้วทะเลาะก,กันใช่ไหมตีกันใช่ไหมครูก็เลยปิดทีวี ไม่ไหวแล้วทำอย่างนี้ไม่ดีล้วเดินลุกขึ้นไปปิดทีวีไม่ให้ดูละต่อไปถ้านักเรียนอยากดูต้องไม่ทะเลาะก,กันถ้าไม่ทะเลาะก,กันถึงจะได้ดูทีวีไอพฤติกรรมที่มันเชฟออกไปเชฟออกไปอะนะมันคืออะไรนึกออกใช่ไหมเชฟออกไปก็คือทะเลาะก,กันไม่เอาไม่เอาทะเลาะก,กันเอาออกอันนี้เขาเรียก behavior shaping ไงี้ะคะ แล้วเชปิ้งแบบชนิดชี่เฮียนเตียนไม่เหลือซากเลยคือกำจัดก้าจัดออกไปเลยค่ะเมื่อก่อนมีเกมกำจัดจุดอ่อนนะอาจารย์เกิดมาหลายพันปีแล้วอาจารย์จำได้นะใครที่เป็นจุดอ่อนคุณคือจุดอ่อนดอกเตอร์กิติยานะคะคงสมพงษ์นะคะชี้ให้ออกไปจากทีมที่เล่นเกมโชว์ การกำจัดก็คือการไล่พนักงานออกก็จบแล้วในเมื่อมันปรับอะไรไม่ได้เลยโมมันก็ไม่ได้เชฟมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สมควรจะอยู่ที่นี่แล้วล่ะบายบายนะคะไม่ใช่บายบายเชฟนี้นะบายบายสำหรับทบพนักงานที่ต้องถูกไล่ออกนะคะทฤษฎีด้านพฤติก,กรรมศาสตร์ของการเจรจาต่อรองร่วมกันในด้านแรงงานเนี่ยเรา จะมีประเภทต่างๆดังนี้นะคะประเภทแรกเลยก็คือเรา จะเอาความรู้เมื่อสักครู่มาเจราจาต่อรองเพื่อจุดประสงค์คือเพื่อแบ่งปันจัดสรรทรัพ,พยากรที่มีจำกัดในองค์กรให้แก่กันให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมนับเป็นการเจราจาที่เป็นพื้นฐานสุดแล้วในระดับแรกก็คือหัดเจราจาเพื่อแบ่งปันดูก่อนนะคะรูปแบบนี้จะมีพื้นฐานอยู่คล้ายๆเศรษฐศาสตร์เลยทำไมเราถึงต้องเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะ ทรัพยากรมีอย่างจํากัดจะต้องมีการแบ่งปันมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ฝ่ายที่เสียเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายของการเจรจาเพื่อประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างพึงมีต่อกันตามมาตรา248ประเด็นก็คือเราไม่ท่องมาตาก็ได้ <laughs> ฉะนั้นนะคะการเจรจาต่อรองเนี่ย วัตถุประสงค์ของลูกจ้างและนายจ้างมีความขัดแย้งแฝงอยู่เพราะในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองของทรัพยากรนั่นเองที่จัดสรรอยู่นะคะเช่นค่าจ้างค่าจ้างก็อยู่บนงบเงินเดือนของบริษัทซึ่งก็จำกัดนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานถ้าทำงานเยอะต้องได้โอเวอร์ไทม์หรือไดโอที OT, ได้ค่าจ้างเพิ่มพิเศษหรือไปเสี่ยงตายสัมมนาดูงาน ที่ที่มันเสี่ยงภัยเพื่อจะไปเซอร์เวยสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีค่าเสี่ยงภยัยหรือเป็นประจำการอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีค่าเสี่ยงภยัยเงื่อนไขในการทำงานก็ต้องมาตกลงกันใหม่ว่าถ้าเขาทำแบบนี้กล้าจ่ายเขาเยอะไหม โอเคฉันไปนี้เป็นต้นการเาจรจารูปแบบนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงสองอย่างเท่านั้นคือปัจจัยอันเป็นข้อจํากัดของตลาดนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดและอย่างที่สองผลประโยชน์ค่ะผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนั่นก็คือ Win-win ซิทูเอชัน,น,นอาจารย์เคยสอนแล้วคือได้กับได้เจ้านายก็ได้ลูกน้องก็ได้ สมหวังทั้งคู่นะคะการเจรจาต่อรองเพื่อแบ่งปันในรูปแบบนี้หากตกลงกันไม่ได้นะจะเกิดข้อพิพาทแรงงานเขาเรียกอย่างนี้นะข้อพิพาทแรงงานนำไปสู่การปิดงานปิดงานคืออะไรก็คือสไตร์เลยนัดหยุดงานเลยอย่างไรก็ตามนะแนวคิดในการเจรจาต่อรองในรูปแบบแบ่งปันแบบนี้นะคะจะไม่ได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะการเจรจา เมื่อผลออกมามันจะมีแพ้กับชนะมันจะไม่วินวินมันไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นแบ่งกันได้อย่างยุงยติธรรมและเท่ากันและทั้งสองฝ่ายแฮปปี้กันได้โดยง่ายมันไม่ง่ายขนาดนั้นแนวนคิดนี้จึงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะสุดโต่งมากเลยที่จะให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่ยุติธรรมเท่ากันทุกประการนะคะในปัญหาแบบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี้ยแท้จริงแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดนะมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนแต่เป็นเรื่องของฝ่ายไหนถูกมากกว่าฝ่ายไหนผิดน้อยกว่า ตามพยานหลักฐานหรือการจัดสรรทรัพ,พยากรไปแล้วมาตรวจสอบทีหลังอีกก็ได้และอันที่สองต่อมาเป็นการเจรจาต่อรองแบบผสมผสานอันนี้เป็นแนวคิดที่ปรับปรุงจากเจรจาต่อรองเพื่อแบ่งปันอีกชีนึงทีนี้เราจะผสมผสานในเกณฑ์ในการเจรจาต่อรองในรูปแบบที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยไม่มีความขัดแย้งกัน การเจราจาแบบนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยอมรับก่อนว่าที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นความสำคัญความสัมพันธ์แบบทฤษฎีเกมเราคงเคยได้ยินนะทฤษฎีเกมเขาเรียกว่าเวล i ลน s ซัมเกมคืออะไรคือผลประโยชน์ร่วมกัน ช่ไหมฮะเราจะทำยังไงตามทฤษฎีเกมก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีลักษณะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เราดูการเมืองสมัยนี้ก็ได้มันไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์แต่ลักษณะของทฤษฎีเกมคือจะเป็นประโยชน์มี3ขั้นตอนให้ทำดังนี้นะคะ 1. ระบ,บุปัญหาก่อนว่าเราขัดแย้งกันเรื่องอะไร2 หาทางเลือกของคำตอบหาแนวทางของคำตอบว่าเราจะให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้ DEAL or no deal นะคะและ 3. เลือกคำตอบที่พอใจแล้วอย่าลืมเลือกต้นเหตุของการกระทำแบบนี้ด้วยนะว่าเราทำอย่างนี้ด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะคะและการเจราจาต่อรองในลำดับต่อไป ก็พัฒนามาอีกสองอันแรกอันที่สเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อปรับทัศนคติเป็นวิธีการที่ให้บรรลุถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต้องการระหว่างกลุ่มก่อนนะคะเป็นกระบวนการที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ อาจารย์เคยสอนว่าชัตสัติฝังรากลึกเปลี่ยนยากเรามาดูว่าเขาทํำยังไงและสัมพันธภาพของทั้งสองฝ่ายระหว่างที่เจรจาต่อรองก็ดําเนินไปด้วยดีทั้งนี้เพราะการเจรจาต่อรองนั้นจะเกี่ยวกับค่านิยมที่สําคัญของมนุษย์ค่ะดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการต่อต้านก็จะเกี่ยวกับสิทธิทางสังคมวัลยุทธ์ของจิตวิทยาเช่นเดียวกันกับก,บการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ และสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเจรจาต่อรองโดยความสัมพันธ์ที่ต้องการระหว่างกลุ่มอาจจะได้มาด้วยการรวบรวม,รวมทัศนคติหลายๆด้านของหลายๆคนว่าเราให้ความสนใจกับทัศนคติของทุกๆคนและสนใจทัศนคติของสมาชิกบางคนที่มีความสำคัญ ผู้นำในการเจราจาต่อรองจะมีบทบาทอยู่ในมาตา249ซึ่งเราไม่พูดมาตานะคะและสุดท้ายค่ะการเจราจาต่อรองภายในองค์กรเนี่ยก็จะยากที่สุดในบรรดา4อย่างที่พูดมาอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะก็จะได้ว่าการเจราจาต่อรองในองค์กรมันต้องมีคนจำนวนมาก มีความต้องการจำนวนมากที่ไม่สามแบบการที่หลากหลายออกมาเรียกร้องเราจะคุมมันไม่ให้มันลุกลามได้อย่างไรการเจรจารต่อรองร่วมนะคะไม่ใช่ต่อรองเฉยๆนะต่อรองร่วมแบบนี้นะคะจะเป็นระบบของกิจกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่อรองภายในสหภาพ แรงงานแล้วเราก็ได้เรียนแล้วเรื่องสาภาพแรงงานคงยังจํากันได้นะคะและของฝ่ายนายจ้างในระหว่างการเจรจาก็มีมีการทําแบบเป็นระบบมีกิจกรรมอื่นๆที่คอมโพมไั์แปลว่าประนีประนอมคอมโพมไั์ที่ประนีประนอมระหว่างสมาชิกและผู้นําในการเจรจาภายในสาภาพแรงงานภายในองค์กรฝ่ายนายจ้างซึ่งทําให้เราทราบถึง ความคาดหมายที่สำคัญจากสมาชิกทั้ง2กลุ่มระหว่างนายจ้างและสาภาพแรงงานจากรูปแบบการเจรจาต่อรองจะเห็นว่าข้างต้นจะเห็นว่ากระบวนการในเจรจาต่อรองรวมอันนี้ด้วยก็คือภายในองค์กรทั้ง4ลักษณะน,นียจะมีการผสมผสานกันไปไม่มีรูปแบบใดตายตัวเป็นเฉพาะว่าถ้าทำในองค์กรต้องทำ a b c ทํำเป็นบุคคลต้องทำ d doc YZ แไม่ใช่แต่จะเน้นการเจราจาต่อรองที่ผสมผสานกันเพราะทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายตกอยู่กับสมาชิกทุกระดับมาคืนจะเรียกการเจราจาลักษณะนี้ว่าการเจราจาต่อรองเพื่อผลิตภาพผลิตภาพผลิตผลการเพิ่มผลิตผลใช้คำเดียวกันถ้าเราไม่มี Product เราให้บริการหรือเราทำงาน เอกสารนะคะเราก็จะเรียกว่า performance นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เราเน้นการเจราจาผสมผสานให้ทุกคนได้ความรู้สึกว่าโอเคก็ได้ก็ยังดีก็ยังดีแล้วทุกคนเกลี่ยผลประโยชน์ไปเท่าๆกันเราก็จะได้วิธีนี้ว่า productivity bargaining Productivity bargaining bargaining แปลว่าต่อรอง bargaining คือการต่อรองแล้ววันนี้ลองไปต่อรองกับที่บ้านดูว่าสมพันธภาพระหว่างผอบอทบอก็คือภรรยากับสามีที่บ้านจะดีขึ้นจริงไหมถ้าเราเรียนเรื่องนี้แล้วต้องลองค่ะวันนี้ดรพรประภาศีราพรลกะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลา เข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้0-56